เฮนแบบนี้ไหนๆเฮนก็เห็นแล้วอ่ะพี่ขอบอกเฮนตรงนี้เลยละกันเฮนสวยนะแต่เรื่องบนเตียงเฮนไม่ได้เลือกเลยอ่ะพี่เลือกมาพี่จะเอายังไงพี่เลือกนุ้ยเฮนกลับมาทำไมไม่โทรบอกพี่ก่อนก็ถ้าเฮนบอกเฮนจะได้เห็นภาพแบบนี้ไหมทำไมถึงทำกับเฮนแบบนี้ไหนๆเฮนก็เห็นแล้วอ่ะพี่ขอบอกเฮนตรงนี้เลยละกันเฮนสวยนะแต่เรื่องบนเตียงเฮนไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแหมเฮนฉันต้องขอโทษแกด้วยนะที่ฉันมาแอบแซ่บกับผัวแกแบบนี้พอดีว่าผัวแกอ่ะเข้ามาปรึกษาฉันเรื่องบนเตียงของแกว่ามันมีดีเรื่องฉันก็เลยทำหน้าที่แทนแกแต่พอดีฉันเผลอทำสนุกกว่าแกไปนิดนึงหัวแกอ่ะเขาก็เลยติดใจหนีมาแอบแซ่บกับฉันอยู่บ่อยๆแบบที่แกเห็นวันนี้แหละความจริงเนี่ยแกควรขอบใจฉันนะที่ฉันอ่ะมาทำหน้าที่แทนแกขนาดนี้พี่นัทพี่เลือกมาพี่จะเอายังไงไหนๆก็ไหนๆละถ้างั้นพี่เลือกนุ้ยอุ๊ยน่าสงสารจังเลยอ่ะแกอุตส่าห์ชี้ทางให้พี่เขาเลือกแต่สุดท้ายพี่เขาก็ไม่เลือกแกไหนๆก็ไหนๆล่ะเราสองคนอ่ะแอบแซ่บกันต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์ถ้างั้นก็เปิดตัวไปเลยสิคะพี่นัทถ้าพี่เลือกแบบนี้เราก็คงอยู่ด้วยกันไม่ได้พี่ก็บอกไปแล้วไงว่าเฮนไม่ได้เรื่องถ้าจะให้พี่คบกับเฮนต่อนะเฮนก็ต้องไปฝึกเรื่องบนเตียงมาใหม่พี่คิดดีแล้วเหรอพี่พูดแบบนี้ออกมาแกแน่ใจแล้วเหรอว่าแกจะถามแบบนี้อ่ะมันนามมันหนกเนาะพี่นัทถ้าพี่ทำแบบเนี้ย
สักวันหนึ่งพี่จะรู้สึกสักวันจะรู้สึกหมายความว่าอะไรหรอรู้สึกเสียวอย่างนั้นน่ะหรอไม่มีทางหรอกเพราะว่าถ้าพี่เขาจะรู้สึกแบบนั้นได้ก็คงเป็นเฉพาะแค่ตอนที่อยู่กับฉันเท่านั้นแหละหน้าด้านฉันผิดหวังในตัวพวกแกจริงๆเลยอะเพื่อนก็ชั่วหัวก็เลวนี่แกคิดเหรอว่าแกพูดแบบนี้แล้วเขาจะสงสารแกอะฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าเขาเลือกแกตั้งแต่แรกอะฉันก็ไม่อยู่ตรงนี้หรอกแกอย่าสำคัญตัวเองผิดไปหน่อยเลยนะใส่ซื่อแบบนี้เนี่ยไปเติมพริกเติมเกลือให้มันแซ่บกว่านี้หน่อยจะดีกว่านะพี่นัทพี่รู้ไหมว่าเฮนรักพี่ขนาดไหนอะเฮนยอมทำทุกอย่างเพื่อพี่แต่ทำไมพี่ทำกับเฮนแบบนี้ถ้าเป็นแบบเนี้ยเฮนก็ไม่ขออยู่เฮนเดี๋ยวก่อนปิดประตูให้พี่ด้วยนะพี่จะเอาต่อยินดีต้อนรับผัวใหม่เป็นทางการนะคะเมียใหม่เนี่ยแซ่บจริงๆเลยนะครับตัวดูดีขนาดนี้พี่จอกไปไหนเนี่ยมีเงินให้พี่ 50,000 ป่ะ 50,000 มีอะไรกันล่ะพี่อย่าบอกนะวันนี้พี่เข้าบ่อนแล้วไปเสียเงินมาอีกแล้วอ่ะจะถามอะไรนักหนาวะไม่มีก็หุบปากไปเลยไม่มีก็คือไม่มีกับไอ้เงินแค่ 50,000 พี่ไม่ง้อหรอกนะง้อบ้าอะไรกันล่ะพี่ฉันอยู่กับพี่มา2ปีฉันเสียเงินให้พี่ไปกี่แสนแล้วพี่มีแต่ขอฉันอย่างเดียวเลยอ่ะจะวุ่นวายอะไรวะฮัลโหลครับคุณดาวผมกำลังจะออกไปนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆนี่พี่คุยกับผู้หญิงคนอื่นเหรอโลกวายๆสักทีเถอะก็เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่มีเงินให้พี่อ่ะแล้วก็ให้พี่ไปหาเองมันก็ถูกแล้วนี่ไหนพี่บอกว่าพี่จะมีแค่ฉันคนเดียวไงพี่โกหกอีกแล้วเหรอบอยเงี้ยวไงอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่อ่ะก็อย่ามายุ่งน้องนัดวันนี้ทำดีมากเลยนะพี่ขออีกรอบได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เพิ่มพิเศษให้เป็น15,000เลยพี่ดาวครับคือผมเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วอีกอย่างวันนี้ผมก็จัดให้พี่ตั้ง2รอบแล้วนะไว้วันหลังนะครับเอานะพี่ขออีกรอบสิไม่เป็นไรหรอกนะๆๆนะนะพี่นัทอีนี่มันเป็นใ
ไรเนี่ยผู้หญิงแบบเธออ่ะฉันเจอมาเยอะละเธอคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกัน2ต่อ2เนี่ยจะทำอะไรล่ะจะซักผ้าอยู่หรือไงอีนี่นี่แย่งผัวคนอื่นแล้วยังปากดีนะมึงฉันไม่ได้แย่งฉันแค่ซื้อกินก็แค่ผู้ชายขายตัวสถานะคนซื้อกับคนขายเธอไม่รู้จักหรือไงคนรวยซื้อผู้ชายกินน่ะคุณดาวครับคุณดาวคิดกับผมแค่นั้นจริงเหรอครับก็จริงสิแล้วแกเป็นเมียภาษาอะไรถึงปล่อยให้ผัวมาขายตัวนอนกับคนโน้นทีคนนี้ทีฉันจะบอกอะไรไว้ให้นะอย่างฉันเนี่ยไม่ได้มีแค่ปัญญาซื้อผู้ชายกินนะมีปัญญาทำได้มากกว่านั้นอีกเอาไปซะแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกจำเอาไว้พี่นัททำไมพี่ต้องขายตัวแบบนี้ด้วยก็เพราะเธอไม่มีเงินให้พี่ไงถ้ามันมีเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกนี่พี่โทษฉันเหรอเป็นความผิดของฉันเหรอฉันให้พี่ทุกอย่างทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถถ้าพี่ไม่มีฉันนะพี่ไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอนหรอกเอาสิอยากตบก็ตบเลยเขาจะได้รู้ว่าพี่มันหน้าตัวเมียนอกจากจะติดการพนันแล้วเนี่ยยังขายตัวอีกพี่นัทฉันยังพูดไม่จบเลยนะพี่นัทฉันไม่ได้แย่งฉันแค่ซื้อกินก็แค่ผู้ชายขายตัวสถานะคนซื้อกับคนขายเธอไม่รู้จักหรือไงคนรวยซื้อผู้ชายกินน่ะคุณดาวครับคุณดาวคิดกับผมแค่นั้นจริงเหรอครับก็จริงสิน ี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยพี่ดูเรื่องนี้ยังสนุกนะยังไงเฮนใครๆก็รู้ว่าพี่เป็นคนเลวทำไมเฮนยังรักพี่อยู่ล่ะก็เพราะว่าเฮนรักพี่นักไงคะและเฮนก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่จะปรับตัวเพื่อครอบครัวของเราได้พี่ขอบคุณเฮนมากเลยนะพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำให้เฮนผิดหวังในตัวพี่เฮนพี่นัทพี่มาทำไมนุ้ยเพื่อนเฮนเขาไม่สนุกแล้วหรอพี่ถึงได้กลับมาหาผู้หญิงแบบเฮนอะพี่เลิกกับเขาแล้วอะโหบ้านเฮน
น่าอยู่เนาะที่ผ่านมาที่รู้สึกผิดแล้วเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคงไม่แล้วแหละพี่เห็นฟังพี่ก่อนสิพี่จะปรับปรุงตัวทุกอย่างเลยนะจะตื่นให้เช้าจะเลิกพนันจะขยันทำงานหรือเห็นจะให้พี่ทำอะไรพี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะขอแค่เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะพี่นัทพี่กลับไปเถอะนะเดี๋ยวก่อนสิเฮนเฮนฟังพี่ก่อนนะตอนนี้พี่ไม่เหลือใครแล้วอ่ะพี่นัทพี่เลิกทำแบบนี้เถอะพี่ไม่ต้องมาทำตัวน่าสงสารมันไม่มีประโยชน์หรอกพี่กลับไปเถอะเฮนเฮ้ยบอยนี่มึงเป็นใครวะพี่นัทนี่แฟนใหม่เห็นเองค่ะเลิกกับพี่ได้แค่2ปีเฮนมีผัวใหม่เลยเหรอพี่นัททุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันก็เป็นเพราะการกระทำของตัวพี่เองพี่แค่ยอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับผลกรรมที่พี่ก่อเถอะตอนเนี้ยเพ็งก็มีชีวิตที่ดีแล้วแล้วก็มีความสุขมากด้วยพี่อย่ามาสร้างความวุ่นวายให้กับเพ็งอีกเลยนะพี่อู๊ดคะเราเข้าบ้านกันเถอะค่ะครับส่วนพี่เชิญออกจากบ้านเห็นไปได้แล้วเชิญค่ะเชิญออกจากบ้านเห็นไปได้แล้วเชิญค่ะ